ล้วนะหวานเจี๊ยบโรคเพียบนะครับพ่ออยู่ก่อนครับหลวงพ่ออย่าดื่มแบบนั้นรู้ไหมครับดื่มแบบไม่ตวงน้ำตาลจะเข้าร่างกายเยอะเกินนะครับดื่มน้ำหวานบ่อยเสี่ยงเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานลงเท้าต้องตัดเท้าลงไตไตวายขึ้นตาตาบอดเข้าหัวใจวายนะครับควรจะเทใส่แก้วเอาพอประมาณหรือตามที่เขากำหนดจะได้ลดปริมาณน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายหลวงพ่อทานทีละแค่นี้เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับหลวงพ่อโภชนาดีชีวียั่งยืนนะครับขอกล่าวเขาว่าธรรมสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามจ่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์ในรายการธรรมะรับอรุณในเจ้าวันที่26เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567ในเจ้าวันนี้นะก็ได้มาออกรายการแต่ท่านอาจารย์พระครูธีระสุตพจน์ด็อกเตอร์นะซึ่งก็คงจะขัดข้องทางเทคนิคนะเพราะว่าในช่วงนี้นะก็เป็นช่วงหน้าฟ้าหน้าฝนที่ระบบ AI หรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆนะก็มักจะขัดข้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็แก้ไขตามสถานการณ์ไปผมบอกว่าปัญหานะมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้มีไว้ให้ท้อแท้เพราะฉะนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านนะซึ่งในเจ้านี้ก็ออกอากาศที่อาคารพระธรรมสิทธาจารย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งวันนี้ก็มีภารกิจนะที่จะต้องเดินทางนะไปยังจังหวัดแปร์นะตะวันนี้ก็เพิ่งเดินทางกลับมานะเพื่อที่จะไปร่วมส่งสการตานข้านะชาวพนักกิจให้บ่าวนะที่ชื่อว่ากำนันจรัญแก้วคำแสนเป็นได้เสียชีวิตไปก็ตะวันนี้ก็ส่งสการตามค่าเป็นที่เรียบร้อยนะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านนะที่ได้ให้กำลังใจนะโดยเฉพาะพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์นะเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารก็ได้ให้ได้หอมไปนะพาไตพร้อมถึงปัจจัยไปห่วมงานเป็นกำลังใจให้เจ้าภาพเปิดนะซึ่งเรื่องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนถ้าผู้คนได้เข้าถึงลักษณะธรรมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพี่น้องเจ้าพุทธอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันโกนนะวันนี้เป็นแฮมเจ็ดค่ำเดือนเก้าใต้เดือน11เหนือของเฮาวันพุธนี้ก็จะเป็น8ค่ำนะ8ค่ำเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรค์นะวันแห่งการฟังธรรมฉะนั้นอย่างจะเกิดขึ้นก็ตามบรรดาพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายนะถ้าเฮาได้เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตนะด้วยความบ่ประมาทก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเขานั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะในภาคเหนือโดยเฉพาะ4จังหวัดของเขา
ก็ได้ครับผลกระทบนะจากอุทกภัยภัยน้ำท่วมนะบอกว่าจะเป็นตั้งจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดน่านนะซึ่งก็พี่น้องก็ได้รับผลกระทบนักพ่องเบาพ่องบางพื้นที่นะแต่บ่ได้ทั้งหมดจังหวัดอย่างคืนนี้เขาก็ได้ออกรายการสาธารณสงเคราะห์ยุคใหม่อย่างไรดีนะการสงเคราะห์ก็คือการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติภัยจากน้ำมือมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาก็ตามนะฉะนั้นนับว่าเป็นโชคดีนะของประเทศไทยของเขานะที่เอาได้มีพื้นฐานจากการที่เขานับถือพระพุทธศาสนาเป็นสาระมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ่งนะฉะนั้นยามที่เขาเกิดความตุกนะจากการดำเนินชีวิตนะก็ทำให้เขาสามารถนะที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5แห่งประเทศไทยนะก็มีการขับเคลื่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการทั้งหนเหนือนะโดยการนำของพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกนะซึ่งก็ได้ครับบัญชาเถระไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าคณะภาค7พระเดชคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมหรือว่าแม้กระทั่งพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเนาะก็ได้มีบัญชาเถระได้ดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมถึงพระสงฆ์สามเณรต่างๆที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เจ้าคณะพระสังฆาธิการนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสทุกวัดนะที่ได้อยู่ใกล้สถานการณ์ก็ปรับจากวัดต่างๆก็อาจจะเป็นสถานที่รองรับในการเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็คือวัดทุกวัดนั้นได้ตั้งโรงทานเพื่อที่จะช่วยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบว่าจะเป็นลูกพระลูกเนนคณะสถาญาติโยมพี่น้องนะเจ้าบ้านนะที่รับผลกระทบนั้นก็คือวัดนะแล้วก็ในขนาดนี้นั้นถึงภาครัฐภาคเอกชนนะแม้กระทั่งคณะสงฆ์พระสงฆ์วงเจ้าพระสงฆ์สามเณรต่างๆนะก็จะต้องลงไปช่วยกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างตะคืนนี้ก็ในฐานะที่เป็นศูนย์ไกลเกลี่ยนะศูนย์ไกลเกลี่ยก็ได้มีการประชุมกันว่าศูนย์ไกลเกลี่ยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ไกลเกลี่ยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ศูนย์ไกลเกลี่ยพระธรรมจาริกต่างๆนะก็คงจะได้ลงไปช่วยดูแลพี่น้องที่รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะเป็นวันธรรมสวรรค์วันแห่งการฟังธรรมก็ที่บ่ได้รับผลกระทบนะก็เพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะเข้าพรรษาวัดวาอารามที่บ่ได้รับผลกระทบนะก็ยังมีการทำกิจกรรมเนื่องในวันธรรมวันพระวันธรรมสวรรค์นะวันแห่งการฟังธรรมนะฉะนั้นก็วัดวาอารามไหนก็ที่มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรต่างๆก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ร่วมด้วยช่วยกันนะบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยเนอะได้แจ้งบอกข่าวคณะสัทธาญาติโยมอย่างคืนนี้เดี๋ยวคุณหลวงพ่อพระราชวชิรคณีนะเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะก็ได้มารายงานสถานการณ์ติดสถานการณ์ก็ติดสถานการณ์อาจจะออกตั้งจ่องธรรมะเป็นทีมเฮาฮือบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนอาจจะมีพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่อยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เฮาก็จะได้สบายใจนักยิ่งขึ้นแล้วก็จังหวัดพะเยาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวชิรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาพร้อมทั้งหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดต่างๆนะ
ก็ได้ออกพื้นที่เช่นเดียวกันมาที่จังหวัดแพร่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ด็อกเตอร์ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดแพร่พร้อมโดยพระเดชคุณหลวงพ่อพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมทั้งคณะสงฆ์แต่ว่านี่ก็ร่วมกับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตรองเจ้าคณะภาค6แล้วก็ลงพื้นที่ที่อำเภอวังจิ้นอำเภอวังจิ้นจังหวัดแพร่นะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากน้ำยมนะปีนี้นั่นก็นักหนาวป้าปานเช่นเดียวกันนะเปิ้นก็ได้อู้ว่าตะวานี่ได้ลงพื้นที่โดยเฉพาะก็พี่น้องที่อำเภอวังจิ้นนะน้ำนั่นก็ลงบ้านมาได้นะดีน้อยว่าทางเมืองแพร่ทางวังจิ้นนั่นก็ถ้าพี่น้องประชาชนก็จะเป็นบ้านที่ยกสูงขึ้นเนาะยกพื้นสูงประมาณสัก 3-4 เมตร 3-4 เมตรนี่ก็บอกว่าตะวันนี้เรือเอาเรือไปแจกสิ่งของต่างๆนะชาวบ้านก็อยู่บนบ้านปุ้นก็เอาไม้เอาอย่างนั้นเอามารับสิ่งของนะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพอย่างต่างๆที่เขาได้พยายามในนำเสนอคือพี่น้องประชาชนคนไทยหรือว่าชาวโลกได้หันว่าในขนาดนี้ในภาคเหนือของเขานั้นนะ4จังหวัดภาคเหนือนะฝนก็ได้ตกลงมาก่อนน้ำค่อนข้างจะหนักสักหน่อยนะหลังจากที่ผ่านเมืองแปรแล้วก็คงจะเข้าที่สุโขทัยนะฉะนั้นก็พ่อแม่พี่น้องตั้งสุโขทัยก็คงจะต้องเตรียมรับนะเตรียมรับอุทกภัยโดยเฉพาะสายที่แม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำน่านนะสองสายนี้ก็น้ำจะหนักหนาปะปานสักหน่อยตะกี้นั้นก็ทั้งเลขแล้วก็จังหวัดน่านโดยหลวงพ่อพระราชศาสนาภิบาลนะพร้อมทั้งคณะสงฆ์ก็ติดตามพื้นที่เช่นเดียวกันซึ่งโดยเฉพาะตั้งพื้นที่ก็บอกว่าเอออันน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดแปรจังหวัดน่านนั้นจังหวัดแปรนั้นก็เขาจะลงวันที่3บ้านถิ่นนอกอำเภอเมืองแปรจังหวัดแปรนั้นท่านอาจารย์จุคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ก็บอกว่าที่บ้านถิ่นนอกนั้นพร้อม 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายืนยันว่าเพราะว่าอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงก็บ่ได้รับผลกระทบจากน้ำนะแต่จะที่บ้านน้ำลัดตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนี่ก็ตะกี้ท่านอาจารย์เลขาอนุการเจ้าคณะจังหวัดน่านก็ส่งมากันว่าเอ๊ะตอนนี้น้ำก็ยังบ่แห้งบ่อย่างกับซึ่งโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คนเหนือนี่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานนะนอกจากที่ปกตินั้นถ้าสถานการณ์ปกตินั้นก็จะมีการลงพื้นที่หมู่บ้านไปตรวจไปเยี่ยมสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการเรื่องการบริหารการจัดการภายในหมู่บ้านแต่เมื่อเหตุการณ์ที่นี้ก็บัญชาพระมหาเถระก็บอกว่าปรับจากการที่จะไปตรวจเยี่ยมเป็นการให้กำลังใจนะฉะนั้นก็พื้นที่ก็ต้องห่วงว่าเอ๊ะหมู่บ้านเขาบอกพร้อมเอาตามความเป็นจริงนะแล้วก็จะได้เข้าไปช่วยกันเยียวยาในเบื้องต้นแล้วก็ระยะยาวก่อนหลังจากที่น้ำแห้งนะนี่แต่ว่านี่นี่ยืมกำอู้ของหลวงพ่อพระราชวชิรคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮ้วัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนนะเปิดได้อู้แต่ว่านะแล้วก็วันหลังจากที่วันพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือนะก็จะได้ลงไปด้วยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกนะก็จะลงไปที่บ้านวันที่28นี่ก็บ้านล่องเฮ็ดพัฒนาหมู่ที่8ตำบลบ้านแหงนะอำเภอเงาจังหวัดลำปางวันที่29สิงหาคมบ้านฟ้าสีทองหมู่ที่11อำเภอเจียงม่วนจังหวัดพะเยาเจียงม่วนนี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะได้รับผลกระทบเพราะว่าหมู่เจียงม่วนเจียงคำเหล่านี้ก็จะเป็นต้นน้ำน้ำยมต้นน้ำยมที่จะไหลผ่านมายังจังหวัดแปร เพราะฉะนั้นตันทั้งหลายนะบรรดาตันผู้ฟังทั้งหลายนะที่ตอนนี้ก็ที่ออกก็คือน้ำยมน้ำยมกับน้ำน่านนะที่ออกมาคือความชุ่มชื้นคือพี่น้องคนไทยเขาทั้งภาคเหนือของเขาในช่วงนี้นะฉะนั้นก็ในช่วงนี้เขาก็ช่วยมีหน้าที่ช่วยกันเป็นโอกาสนาทีเขาจะได้
ทำบุญสุนทานด้วยการทำความคุณงามความดีต่างๆนะแล้วก็วันที่29นี้ไปที่จังหวัดพะเยาเนาะ30นี่ก็จะไปวัดสีบ้านสีบุญยืนหมู่10ตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงไฮนี่ก็เช่นเดียวกันนะก็จะลงพื้นที่นะฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้นะอย่างที่บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามทีวีออนไลน์ก็จะหันรูปของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็องค์ริเริ่มโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5แห่งประเทศไทยนะบอกว่าท่านทั้งหลายความสุขความปลองดองความสมานฉันท์ความสามัคคีแล้วก็สันติสุขเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีศีลเป็นการประการสำคัญถ้าทุกคนมีศีล5ยาเสพติดก็จะบ่มีตัวนะขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะอาตมาขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะนี่เป็นกรรมของพระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญญมหาเถระแล้วเพิ่นก็ยังบอกทำขอทำว่าความจริงจังนะและจริงใจนี้นับว่าเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งที่บุคคลผู้เกิดขึ้นมาในโลกย่อมที่จะต้องแสวงหาและรักษาไว้ในใจเป็นคุณสมบัติอันสำคัญประจำตัวดังนี้เป็นเครื่องบ่งบอกชี้ค่าของความเป็นมนุษย์นะแล้วก็โดยเฉพาะความสันโดษนะความมีความสันโดษเป็นยาวิเศษชูใจนะบำรุงใจเอิบอิ่มสดใสคือเบิกบานแล้วก็ชูใจคือกล้าแข่งอยู่เสมอนะย่อมบ่เกียจคร้านนะความสันโดษย่อมมองหันคุณค่าแม้ของเพียงฟางเพียงเส้นเดียวอันเป็นสิ่งที่ตนได้มาโดยชอบธรรมทั้งนี้เพราะจิตใจมากไปด้วยคำว่าพอนะโดยเนื้อแท้แห่งจิตใจนั้นต้องการความสงบสุขแล้วก็จิตใจนั้นที่สงบได้แล้วนั้นย่อมมีพลานุภาพมีกำลังมากมายทำให้บุคคลนั้นมีดวงปัญญาที่แจ่มใสมีจิตใจที่มั่นคงบ่หวั่นไหวเอ็นเอียงนะไปด้วยอำนาจแห่งอกุศลกรรมด้วยความขยันนะความบ่ประมาทความสำรวมระวังแล้วก็ด้วยความข่มใจไว้ได้ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้นะผู้มีปัญญานะควรสร้างที่ปึ่งแก่ตนที่ห่วงน้ำก็คือกิเลสบ่สามารถที่จะท่วมทับได้ฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายหลวงพ่อยังกล่าวต่อไปว่าท่านผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมก็คือเรื่องความประพฤติดีมีความเห็นชอบประกอบด้วยธรรมด้วยถ้อยคำเป็นสัจจะแล้วก็จริงใจกระทำหน้าที่ของตนเองไปโดยสุจริตย่อมเป็นที่ฮักของปวงประชาบ่เสียมคายนะฉะนั้นคติในการทำงานของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชบอกว่ารักษาสามัคคีฮักในหมู่คณะจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยอย่างรวดเร็วแล้วก็บ่เสียเวลามาทะเลาะเบาะแว้งกันแกล้งทำให้งานเสียหายเพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในช่วงที่พี่น้อง4จังหวัดภาคเหนือของเฮานั้นได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมนะหลายท่านหลายคนก็คงจะ
ยังอุ่นว่าอุ่นวายในภาคเจ้าในวันนี้เนาะในก็เรื่องปากเรื่องท้องเมื่อมีการเข้าแล้วก็ต้องมีการออกนะฉะนั้นก็คงจะได้รับผลกระทบอย่างที่ทำให้ขาดความเป็นตัวของตัวเองเป็นนักหน้าป้าปานเช่นเดียวกันนะจะได้ก็ตามบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้จักนะที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือว่าความทุกข์นะโดยเฉพาะนะการที่เราจะเข้าไปหาความสุขใดเนี่ยเราจะต้องมีกุศโลบายนะอย่าเอาความทุกข์มาทับตนทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ซึ่งโดยปกติแล้วชีวิตของเรานั้นบอกว่าจะมีทุกข์นักนะหากเป็นไปตามความต้องการพื้นฐานของชีวิตชีวิตนี้ก็ต้องเต็มที่ก็คือเรื่องปัจจัย4นะปัจจัย4ก็คือเรื่องการต้องการอาหารที่อยู่ที่อาศัยนะเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็ยารักษาโรคนะซึ่งโดยเฉพาะนะที่อยู่อาศัยเนี่ยนะซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ก็คงจะจำเป็นนะที่จะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะโดยเฉพาะที่น้ำบ่อท่วมกานะหรือว่ามีพื้นที่ของหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่วัดเพราะว่าวัดเขานั้นก็ค่อนข้างที่ทุกวัดทุกวานั้นคณะศรัทธาญาติโยมก็มักที่จะสร้างความหนาแน่นความหนาแน่นเพราะฉะนั้นก็คงจะได้ใจพื้นที่วัดนะอย่างบัญชามหาเถระนะบอกว่าคือปรับพื้นที่วัดคือเป็นที่พักพิงแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะนี่คือเรื่องตีที่อยู่อาศัยส่วนที่สองก็คือเรื่องอาหารนะอาหารการฉันอาหารการกินนะถ้าเฮากินอาหารแต่พอเพื่อประทังชีวิตกินเพื่ออยู่บ่ใช่อยู่เพื่อกินนี่นะอาหารกินก็บ่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะแต่ถ้าเฮาอยากจะกินของล้ำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะยุ่งขึ้นมาทันทีนะอยากกินไก่ย่างก็อยากกินตำส้มก็อยากกิน KFC อยากกินเป๋าฮื้อก็หมูหันก็กระเพาะปลาน้ำแดงก็หูฉลามก็อีกนะในสถานการณ์นี้ก็คงจะค่อนข้างยากสักหน่อยนะฉะนั้นก็การเรื่องอาหารนั้นก็ตั้งคณะสงฆ์ในพื้นที่ก็คงจะได้จัดตั้งโรงทานนะเป็นอาหารเฉพาะกิจคือมันผ่านวิกฤตนี้ไปก่อนนะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นห้องก็คงจะได้มีการปรับเปลี่ยนตามหน้า งานต่อไปส่วนปัจจัยที่3ก็เรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์แน่นอนละนะเพราะว่าน้ำมาในบางครั้งในพื้นที่นี่มันบ่ได้ตั้งตัวบ่ได้ตั้งตัวตั้งเตรียมความพร้อมก็อาจจะเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆของเฮานี่ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะเนาะได้ปัดไปกับสายน้ำก็มีพ่องนะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็คงจะตั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆก็คงจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาเนาะเพราะว่าเสื้อผ้าอย่างต่างๆในปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายสักน้อยหนึ่งเนาะฉะนั้นก็ที่สำคัญก็คือเรื่องน้ำใจน้ำบ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจของพี่น้องคนไทยมาได้นะฉะนั้นก็ช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องยารักษาโรควัตถุประสงค์นี่ก็มุ่งในชีวิตเขาก็คือมุ่งเอายาที่รักษาโรคหายแล้วก็ปอกว่าตรงมุ่งที่จะทำยาที่มันมันสวยมันงามมันหล่อเกินไปนะงามได้หล่อได้นะแต่ไม่ให้มันเกินไปมันพอดีพออยู่ในสถานการณ์นี้นะอย่างที่โดยเฉพาะเรื่องน้ำเรื่องแต่มานี่ก็คงจะเป็นโรคเท้าเปื่อยพ่องเนาะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไปปัดเอาเชื้อโรคต่างๆทั่วสารทิศมารวมกันฉะนั้นก็พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำก็ต้องระมัดระวังตัวนะอาจจะมีฉี่หนูของยาสารเป็นพิษพ่องต่างๆพ่องอาจจะไปยากำจัดหญ้าอย่างต่างๆนี่นะที่มันจะมาปนมากับน้ำนะฉะนั้นถ้าจำเป็นเขาก็จะมาลงน้ำนะเพราะมันมีบาดมีแผลแล้วก็อาจสิ่ง
ยาพิษเหล่านี้ก็อาจจะเข้าซึมสู่ร่างกายเขาได้นะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นก็อย่านะโดยเฉพาะเรื่องการดื่มการอาบต่างๆนะก็ควรจะระมัดระวังนะฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ก็ได้นำนานาสาระในรายการธรรมะรับอรุณในจ่องธรรมะเป็นทีมของเฮานะฉะนั้นต้องขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube ทางสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเจ้าประชา8จังหวัดภาคเหนือนะฉะนั้นก่อนรายการธรรมะเป็นทีมก็ขอเป็นกำลังใจพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ก็คือผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะเรามีอย่างก็ติดต่อตั้งคณะสงฆ์ที่วัดตุลุงที่วัดกาหรือว่าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอคณะสงฆ์แต่ละอำเภอคณะสงฆ์แต่ละจังหวัดถ้าต้องการความช่วยเหลือโทรไปเลยนะบ่ต้องเกรงใจนะเดี๋ยวก็ทางคณะสงฆ์ในพื้นที่ก็จะประสานงานนะแล้วก็จะมีการสนับสนุนกันเป็นระยะต่อไปนะฉะนั้นในเจ้าวันนี้ก็เวลามดเวลานะเพราะว่าก็จะต้องเดินทางไปต่อที่จังหวัดแปรซึ่งวันนี้ก็ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการประชุมนะที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ของเขานะฉะนั้นก็คุณดำเนินการก็ต้องเดินทางไปทางจังหวัดก่อนเพื่อที่จะไปบำบัดทุกบำรุงสุขเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านนะอย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานยิ่งแชร์นักก็ได้บุญนักแชร์น้อยก็ได้บุญน้อยไม่แชร์ก็ไม่ได้บุญโดยเฉพาะบอกว่าจะเป็นพระกีฬานุปถากพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพร้อมกระทั่งอย่างต่างๆที่คณะสงฆ์เขามีอยู่ก็พร้อมนะที่จะช่วยเหลือพี่น้องพระสงฆ์สามเณรแล้วก็พี่น้องที่ได้รับผลกระทบฉะนั้นก็ในสำหรับเจ้านี้ก็ขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีขอเจริญพรThank you.